สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมพบกับผมอีกแล้วนะครับผม Master RPG ผมเปลี่ยนชื่อช่องใหม่นะครับผมวันนี้ครับผมเราจะมาสอนโหลด IDM ครับผมเว็บนี้ครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วก็เลื่อนลงนะครับผมเลื่อนลงแล้วก็มันจะมีคำว่าดาวน์โหลดแล้วกดดาวน์โหลดเลยครับผมแล้วก็ copy รหัสมาครับผมนะครับถาวรนะครับผมนะครับ copy เสร็จแล้วก็ดาวน์โหลดครับผมนะครับกดดาวน์โหลดนะครับผม copy ยังครับผม copy ยังนะครับ copy เสร็จแล้วก็กดดาวน์โหลดครับผมรอสักครู่ครับผมนะครับรอสักครู่ครับผมถ้าโหลดเสร็จแล้วก็กดเซฟครับผมแล้วก็รอเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์อันนี้ไว้ให้นะครับผมนะครับมันจะมีโปรแกรมให้โหลดมากมายนะครับผมเดี๋ยวผมมาสอนโหลดนะครับกดรันครับผมใส่รหัสที่คุณก๊อปมาแล้วกดโอเคครับผมแล้วก็หาโฟลเดอร์เอ้ยเอาไว้ใส่โฟลเดอร์เอาไว้ที่เดสก์ท็อปครับผมแล้วกดอันนี้ครับผมแล้วก็ไปที่เดสก์ท็อปของคุณแล้วก็เข้า IDM โฟลเดอร์ IDM ครับผม6.25ครับผมแล้วกดอันนี้ผม IDM 6.25 build ครับผมแล้วกด yes นะครับแล้วกดต่อไปนะครับIDM นี้ถาวรนะครับผมถาวรนะครับแล้วก็กดไปที่โฟลเดอร์ IDM Pack นะครับแล้วก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ IDM ของคุณนี่นะครับผมเข้าเลยครับผมแล้วก็เอาไฟล์อันนี้ครับผมไฟล์แพ็คเนี่ยเข้าไปใส่ในโฟลเดอร์ IDM นะครับแล้วก็เดี๋ยวให้มันวางเสร็จก่อนนะครับแล้วกดคลิกเข้าไปครับผมกดเย็ดนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อตัวเองครับผมชื่ออะไรก็ได้ชื่อมั่วก็ได้ครับผมนะครับเดี๋ยวผมเอาชื่อจริงเฮ้ยผมเอาชื่อนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวแป๊บนะครับผม Master นะครับผม Master นะครับนี่ผมเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วนะครับผมนะครับ Master RPG ครับผมกดแพ็คครับผมนะครับมันก็จะเสร็จเรียบร้อยครับผมแล้วกดอันนี้ด้วยนะครับกดกาวออกแล้วก็ปิดแล้วก็กาวออกครับผมแค่นี้ครับผมใช้งานได้แล้วครับผมนะครับใช้งานได้แล้วนะครับเนี่ยนะครับผมใช้งานได้แล้วลองโหลดได้เลยนะครับผมมันสามารถโหลดได้นะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจริงลิงก์มากนะผมเนี่ยเว็บอันนี้ครับผม FPS Studio ครับผมเดี๋ยวผมจริงลิงก์ให้นะครับนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะผมมาสอนแค่นี้ครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ
ผมจะมาสอนเรื่อยๆนะครับผมสอนโหลดโปรแกรมนะครับผมนะครับจะมาสอนโหลดโปรแกรมเรื่อยๆนะครับผมนะครับโปรแกรมนี้นะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนโหลดเรื่อยๆนะครับนี่ใช้ได้แล้วนะครับผมไม่ต้องห่วงว่าจะใช้ไม่ได้นะครับถาวรนะครับผมนะครับถ้างั้นก็ไม่มีอะไรครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมบายครับผม